สวัสดีค่ะช่วงแม่ครัวข้าวครัววันนี้เราจะมาทำไข่เจียวมาม่ากันนะคะเมนูนี้ทำง่ายแต่อร่อยมากๆค่ะเรามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมกันนะคะก็จะมีมาม่าไส้กรอกแล้วก็ไข่ไก่พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะตั้งน้ำนะคะรอดูว่าให้น้ำเดือดจัดแบบนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็นำเส้นมาม่าใส่ลงได้เลยค่ะเราจะลวกเขาแค่แป๊บเดียวนะคะไม่ได้ให้เส้นเขาเละมากค่ะเพียงแค่นี้ปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอให้เขาคลายตัวออกมานิดนึงก่อนนะคะก็ได้เส้นประมาณนี้เลยนะคะเทพักเขาไว้ให้เสด็จน้ำค่ะแล้วเราก็มาเตรียมตอกไข่ค่ะวันนี้เราจะใช้ไข่ไก่2ฟองนะคะใครชอบไข่มากกว่านี้ก็เพิ่มปริมาณได้ค่ะแล้วเราก็จะใส่ผงมาม่าลงไปนะคะอันนี้จะเป็นรสต้มยำกุ้งนะใครอยากทานเป็นรสหมูสับหรือว่ารสอื่นๆก็ใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะตีให้เข้ากันเลยนะคะเมื่อดูว่าเข้ากันดีแล้วนะคะก็ให้เรานำเส้นมาม่าที่เราลวกไว้ใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ขาวให้เข้ากันนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนให้เราใส่ไส้กรอกลงไปก่อนเลยค่ะก็ทอดไส้กรอกให้พอสุกนะคะเสร็จแล้วนำขึ้นพักไว้ก่อนนะคะใช้กระทะใบเดิมได้เลยนะคะแล้วก็ปรับไฟเป็นไฟกลางนะคะนำมาม่าที่เราคลุกไว้เทลงได้เลยค่ะกระจายเขาให้เข้ากันนะคะรอจนเขาเซ็ตตัวนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านได้เลยค่ะพลิกกลับด้านเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้สุกเสมอกันค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ปิดไฟเตรียมนำขึ้นได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะไข่เจียวมาม่าทำง่ายน่าทานสุดๆที่สำคัญอร่อยมากๆด้วยค่ะ